แล้วยิ่งกี่ตัวเนี่ยค่ะ10ล้านน่ะเหลือล้านเล็กมากก็เป็นล้านบาทเลยมันมีนวัตกรรมเหมือนแบบของอาจารย์ครับครับครับหลักๆก็คือว่าเขียนไม่ออกก่อนเลยหรือว่าเรียนแล้วก็เป็นไปจากที่ทำให้เขียนมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับตัวนี้มันก็ไปขายต่อได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเขียนก็ยังใช้ได้แล้วก็ไปขายต่อได้ไปขายต่อได้มันก็เราพูดจะมีประสบการณ์ในการถึงเวลาเราจะมองเตรียมตัวในการเรียนมีในความหมายอันนี้ไม่เคยมีศาสตร์มีดูต้องมาคิดศาสตร์ที่จะทำหลักการเริ่มต้นนะฮะก็คือเราจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ส่วนก็คือตัวโครงสร้างตัวมอเตอร์หรือว่าตัวแปลงที่สำหรับเขี่ยหรือว่าแยกไข่ปัดไข่ออกมาเนี่ยฮะแล้วก็ชุดควบคุมนะฮะหลักการก็คล้ายๆกับเครื่องมินิ CNC นะฮะก็จะมีการเคลื่อนที่แบบ3แกนก็คือแกน X แกน Y แล้วก็แกน Z นะฮะในขณะที่เครื่องเคลื่อนที่นะฮะทั้ง3แกนเนี่ยฮะไม่ว่าจะไปหน้าไปหลังไปซ้ายไปขวานะฮะขึ้นบนลงล่างเนี่ยฮะตัวแปลงก็จะทำการปั่นไปด้วยนะฮะมันก็สามารถที่จะแยกไข่ของปูเนี่ยฮะนะฮะให้หลุดออกมานะฮะแล้วก็ทำการลำเลียงหรือว่าชะล้างโดยน้ำทะเลหรือว่าน้ำเค็มเนี่ยฮะลงไปนะลงไปแล้วก็ไปอยู่อุปกรณ์เก็บข้างล่างแล้วก็จะมีออกซิเจนนะฮะเดี๋ยวสามารถไปดูฝั่งโน้นได้นะก็จะมีออกซิเจนเพื่อให้การรอดของลูกปูเนี่ยได้เยอะขึ้นครับผมครับมันทำงานได้เยอะขนาดไหนได้ต่อเนื่องได้เลยครับก็คือที่ผมมีลูกแม่ปูไข่แม่ปูใช่ที่จะสลัดไข่นี่คือเอามาเข้าใช่ครับก็คือเต็มที่ของเครื่องนี้1รอบก็คือ24ตัวรอบใช้เวลากี่นาทีจำเวลาตอนนี้ผมยังต้องศึกษาอยู่ครับเพราะว่าผมยังอยู่ในช่วงของการทดลองพวกแปลงพวกระบบแคมป์พวกนี้ฮะเพราะว่าบางครั้งปูไข่ตัวเล็กแต่ปริมาณไข่เยอะปูตัวใหญ่แต่ปริมาณไข่น้อยมันก็ต้องแยกโซนนะฮะแยกโซนผมก็ต้องพัฒนาต่ออีกนิดนึงนะอีกนิดนึงอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมใหม่เลยฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือชาวประมงหรือว่าชาวบ้านเนี่ยใช้มือแล้วใช้มือแล้วก็หรือว่าใช้ตัวปูเองนะฮะเขี่ยแต่มันจะเขี่ยได้เฉพาะไข่ดำถ้าไข่เหลืองนี่แม่ปูจะไม่เขี่ยจะไม่แยกของตัวเองมาอันนี้คือได้ทั้งไข่ดำไข่เหลืองใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆผมต้องแยกถ้าไข่เหลืองก็คือไข่เหลืองให้หมดถ้าไข่ดำก็ไข่ดำให้หมดเพราะว่ามันจะมีอายุของไข่ที่ไม่เท่ากันอยู่ต้องให้ชาวประมงนะครับแยกเป็นชุดไปเพราะว่าพอมันร่วงเนี่ยมันร่วงจะไปอยู่ในถังเดียวกันทีนี้ถ้าอายุไม่เท่ากันเนี่ยพอไปปล่อยหรือว่าไปพักเนี่ยมันก็จะไม่ทันกันดังนั้นเราต้องควบคุมตัวนั้นนิดนึงให้ชาวประมงเขาจัดการตัวนั้นอาจารย์คะระหว่างไข่ดำกับไข่เหลืองเนี่ยครับผมอันไหนทำงานง่ายกว่ากันไข่ดำครับไข่ดำไข่ดำครับเพราะว่ามันจะหลุดง่ายแต่ไข่เหลืองนี่มันจะเหนียวติดอยู่กับรังของไอ้ตรงจับปิ้งตัวนี้ครับมันจะเหนียวค่อนข้างจะเหนียวก็เสร็จจากไอ้นี้ก็แม่ปูก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เขาก็เอาไปขายได้ปกติครับผมพวกแพหรือว่าชาวประมงก็ขายแม่ปูไปได้สิ่งที่เขาต้องการก็คือไข่เอามาฟักเสร็จก็เอาไปปล่อยมันก็จะเดินเติบโตเป็นปูม้าขึ้นมาทำให้ปริมาณปูม้าสุดท้ายมันจะเพิ่มขึ้นต้นทุนเครื่องนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ก็คือยังเป็นช่วงวิจัยฮะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ200,000ครับก็ประมาณแสนกว่าบาทกับของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็คือทำงานเชื่อมโยงกับโครงการธนาคารได้งบประมาณจากบช.ครับผมผ่านโครงการธนาคารปูม้ามาซึ่งส่วนของผมก็จะเป็นลักษณะซัพพอร์ตส่วนฝั่งอาจารย์อมรศักดิ์ก็จะเป็นเรื่องของไปให้ชุมชนเขาตั้งรวมกลุ่มนะ
ั้งธนาคารขึ้นมาได้แล้วก็มีทางอาจารย์อีก 2-3 ท่านเขาก็ทำเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอาหารเรื่องอีคอมเมิร์ซนะฮะของผมก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เขาทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบต้นแบบครับต้นแบบแล้วก็ขนาดเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับธนาคารทีนี้สมมติว่าเขาต้องการแบบไซส์สักครึ่งเมตรครึ่งเมตรก็เราก็ปรับเปลี่ยนไปอีกก็ได้นี่ประมาณเมตรคูณเมตรครึ่งเมตรคูณเมตรครึ่งก็จะได้จำนวนเยอะขึ้นแต่ว่าบางทีบางธนาคารเขาไม่ต้องเขาไม่มีจำนวนปูไข่เข้ามาเยอะขนาดนั้นก็สามารถเดินเครื่องเล็กได้ราคาก็จะถูกลงอ